สวัสดีครับเพื่อนๆครับ SSC Watch Talk นะครับวันนี้เนี่ยผม อยากจะคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเคยคุยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นด้วยกับผมหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ตามแต่ผมก็ยืนยันว่าผมพยายามจะเอาเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ฟังวันนี้เนี่ยก็ยังตามเคยเนี่ยข้อมือหนึ่งผมก็ยังใส่นาฬิกาที่ผมรักนะครับอีกข้อมือหนึ่งเนี่ยผมก็ใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชแต่นาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างนอกเหนือจากการดูเวลาแล้วก็ยังสามารถที่จะจับชีพจรเราได้จับว่าเราวันนี้เดินไปแล้วกี่ก้าวนะช่วยเรารับโทรศัพท์ได้และทำอะไรได้อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วผมก็เคยบอกกับเพื่อนๆไปแล้วว่าสมาร์ทวอชเนี่ยแหละครับจะมาเปลี่ยนโลกหลังจากนั้นผมก็ได้รับคอมเมนต์บางส่วนมานะฮะเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับผมเท่าไหร่จริงๆคือไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเราอาจจะมีความเห็นไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมก็มากับนาฬิกาอีก1เรือนนะฮะที่อยู่บนข้อมือขวาของผมเนี่ยนาฬิกาที่ผมใส่วันนี้เนี่ยคือนาฬิกาสมาร์ทวอชของ Xiaomi นะฮะผมเห็นเขาโฆษณาปุ๊บผมก็ซื้อมาเลยนะฮะไส้ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันพิเศษที่เรียกว่าวัดความดันได้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยนาฬิกาสมาร์ทวอชมันจะวัดความดันได้เที่ยงตรงแค่ไหนเชียวนะฮะมันไม่น่าจะแม่นยำหรอกเพราะว่ามันก็ใช้แสงนะฮะสแกนที่ข้อมือเราแค่นั้นแล้วมันจะไปวัดอะไรได้เที่ยงตรงตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะผมก็ซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาก็อยากจะมาลองดูเสร็จพอมาลองดูแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมก็คือว่านาฬิกาเรือนนี้เขาไม่ใช่วัดความดันของเราโดยลำแสงแบบที่วัดชีพจรเรานะฮะเขาวัดความดันเราจากการที่เขามีการพองลมเหมือนกับตัววัดความดันเราจริงๆที่ทางการแพทย์ใช้อยู่แล้วก็บอกค่าอะไรต่างๆนานาแล้วก็บันทึกลงบนโทรศัพท์มือถือสิ่งที่ผมวันนี้จะมาบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าสักวันหนึ่งคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้บวกกับการคิดการตลาดที่แยบยลเนี่ยมันจะทำให้สมาร์ทวอชนี่มันเปลี่ยนโลกจริงหรือเปล่าเพื่อนๆลองนึกภาพตามผมนะครับสมมติว่าเราอายุมากขึ้นนะต้องมีการดูความดันมากขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราจะไปหาหมอเนี่ยอาจจะมีการวินิจฉัยก่อนว่าเราเป็นอะไรมากไหมจำเป็นต้องไปหาหมอหรือเปล่าซึ่งที่ประเทศยุโรปเนี่ยเขาทำกันอย่างนั้นตั้งนานแล้วนะเขาจะมีชื่อว่า house doctor หรือว่า family doctor นะสกีเราก่อนว่าเราจะไม่ต้องหาหมอไหมนะถ้าไม่จำเป็นเขาก็ไม่ต้องไปหานะฮะผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วถ้าสมมติว่าสอบถามอาการเบื้องต้นนะฮะถ้าเราออนไลน์คุยกับทางหมอเราใส่นาฬิกาสมาร์ทวอชอยู่บนข้อมือเนี่ยนะฮะคุยกับหมอไปหมอต้องการรู้ความดันกดดูสามารถเห็นความดันเราได้กดดูชีพจรสามารถดูชีพจรการเต้นหัวใจเราได้กดดูสามารถจะรู้ได้ว่าอุณหภูมินะเรามีไข้ไหมและอื่นๆที่อาจจะเสริมขึ้นมาได้ในอนาคตเพื่อนไม่คิดว่ามันจะทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่อยู่บ้านคนเดียวนะในนาฬิกาเนี่ยสามารถที่จะติดตั้ง SOS นะกับสถานพยาบาลได้เมื่อไรก็ตามที่หัวใจเราเต้นเร็วผิดปกติเมื่อไรก็ตามที่ความดันเราผิดปกติเมื่อไรก็ตามที่เขาดีเทคได้ว่าเราหกล้มเขาจะสามารถที่จะมีตัวประสานงานส่ง SOS ไปที่สถานพยาบาลและสถานพยาบาลก็ส่งคนมารับเราสิ่งที่ผมพูดเนี่ย Apple พยายามจะทำนะเขาพยายามจะ merge ความต้องการทางการแพทย์เนี่ยเข้าสู่โทรศัพท์มือถือกับสมาร์ทวอทช์ของเขาเพื่อที่จะเป็นจุดขายของเขาในอนาคตนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเมื่อสมาร์ทวอทช์มันค่อยๆพัฒนาขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะอัดแน่นไปด้วยสิ่งต่างๆที่จะมีประโยชน์กับเราในอนาคตเมื่อเมิร์จเข้าไปการพูดแทนที่จะเราจะถือโทรศัพท์มือถือมากดฟังก์ชันต่างๆแต่เราใช้เป็นวิธีว่าเราพูดนาฬิกาข้อมือเราตอบรับอนาคตเราก็ไม่ต้องถือโทรศัพท์มือถืออย่างที่ผมเคยพูดถ้าเรามีสมาร์ทกลาสแว่นอัจฉริยะ
ข้างในเนี่ยนอกจากเราเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นสิ่งที่เหมือนเปรียบเสมือนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเราซึ่งส่งขึ้นมาโดยนาฬิกาข้อมือของเราซึ่งนาฬิกาข้อมือของเราในอนาคตมันก็คือโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแต่แทนที่เราจะต้องมีจอใหญ่ๆเราไม่จำเป็นต้องมีจอใหญ่ๆเราใช้การพูดคุยกับเขาผ่านไมโครโฟนที่มีไมค์แล้วก็มีหูฟังติดอยู่แล้วเราก็มองจอผ่านหน้าจอของเราเราต้องการจะสั่งอะไรเราก็ใช้คำสั่งเสียงหรือบางอย่างที่ต้องจำเป็นต้องใช้เราก็มีคีย์บอร์ดเสมือนเราจะคีย์บนอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะบอกว่าผมเพ้อฝันหรือเปล่านะแต่ผมบอกเพื่อนๆว่าไม่นานเราคงได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แน่นอนแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนาฬิกาข้อมือบนข้อมือเรากับนาฬิกาสมาร์ทที่อยู่บนข้อมืออีกข้างหนึ่งของผมเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เขาจะเลือกตัวไหนแล้วถ้าเป็นเราถ้าเราแก่ตัวขึ้นเราไม่มีสังคมเราจะเลือกนาฬิกาตัวไหนนะผมเป็นคนอยู่ในวงการสะสมนาฬิกานะฮะไม่ได้ต้องการจะมาบูลลี่นาฬิกาข้อมือแต่ประการใดเพียงแต่ว่าก็จะมาบอกว่าในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปคนที่เขาใช้นาฬิกาแบบ traditional แบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็สมาร์ทวอทก็จะมีคนใช้มากขึ้นและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนาฬิกาข้อมือแบบดั้งเดิมก็จะเป็นเหมือนกับที่ผมเคยคุยให้เพื่อนๆฟังว่ามันจะกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยดังนั้นยี่ห้อที่เราเห็นอยู่เยอะแยะในปัจจุบันในอนาคตจะมียี่ห้อน้อยลงแล้วก็ผมเชื่อแน่ว่านาฬิกาสมาร์ทวอชจะมาแทนที่นาฬิกาข้อมือแบบดั้งเดิมไปซะส่วนใหญ่ก็จะมีคนกลุ่มเล็กๆไม่มากในอนาคตที่ยังจะสวมใส่นาฬิกาธรรมดาเพื่อดูเวลาแต่ถ้าสวมใส่เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นบนร่างกายเป็นเหมือนเครื่องประดับเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมอันนี้ผมเชื่อว่าก็ยังคงจะเป็นเช่นนั้นต่อไปอีกนานนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายฟังก์ชันวัดความดันให้ดูนะนี่คือนาฬิกาของ Xiaomi นะครับบนหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีฟังก์ชันอยู่หลากหลายฟังก์ชันนะครับตอนนี้ผมจะจับที่ฟังก์ชันวัดความดันนะครับอันนี้นะครับ blood pressure นะฮะเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็กดคำว่า measure หรือว่าการตรวจวัดนั่นเองนะฮะเขาก็จะมีการบอกไว้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงตอนนี้ถุงลมมีการพองขึ้นนะครับเพียงเดียวเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เขาก็พยายามจะวัดความดันให้ผมอยู่และเนื่องจากว่าตำแหน่งแขนผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเพราะโดยปกติเขาจะให้วางไว้ทาบไว้ที่หน้าอกนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าค่าออกมามันจะเที่ยงตรงหรือไม่เที่ยงตรงอย่างไรนี่เขาก็มีการแจ้งผลนะครับแต่เขาก็บอกว่าตำแหน่งแขนไม่ถูกต้องการวัดอาจจะไม่ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับชอบไม่ชอบคลิปของผมก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันนะครับสำหรับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ